สวัสดีค่ะพบกับหมอนีน่าแม่นๆนะคะในรายการพระพิกเนตพยากรณ์นะวันนี้เราจะเปิดดวงสำหรับ12ราศีครึ่งปีหลังนะคะการเงินการงานความรักสุขภาพโชคลาภเนาะว่าดวงนั้นจะเป็นเส้นใดบ้างครึ่งปีหลังวันนี้ก็ได้เดินกระดานโหนระบบสุริยะจักรวาล นะคะเป็นโหราศาสตร์ขั้นครูขั้นเทพนะคะเพราะฉะนั้นก็เอามาให้เป็นตัวอย่างเวลาอาจารย์สอนเด็กนักเรียนก็จะสอนแบบนี้เนาะอ่ะกระดานใหญ่ขออภัยนะคะหนักมากอ่ะเนี่ยนะจะเป็นระบบโหราศาสตร์นะคะจะให้ดูเอาจะเป็นแบบนี้โอเคหนักวางแล้วกันหนักก็ต้องวางอ่ะจะพูดเรื่องบรรยายเรื่องระบบโหราศาสตร์ดวงดาวดาวจรดาวโยกดาวย้ายต่างๆเนาะจะดูในพบราศีกรกฎท่านน้ำนะครึ่งปีหลังเอาคร่าวๆนะจะมาดูดวงกับอาจารย์ดีกว่าเนาะแม่นๆเนาะนะราศีกรกฎเป็นยังไงบ้างเนาะคือราหูบังเกิดขึ้นในดวงชะตาราหูทับเด้อราหูทับทับแล้วไม่ดีด้วยนะมาบดบังมาบดบังความโชคดีมาบทบังโชคลาภมาทำให้สุขภาพเจ็บป่วยในครึ่งปีหลังนะร้อนหมดน้มหมอนอนเสื่อสุขภาพไม่ดีแต่มันจะเป็นลักษณะเข้าตำราที่ว่าทุกขระนะคะเช่นอาจจะเจ็บไข้ที่ป่วยไม่สบายสูญเสียทรัพย์อะไรต่างๆนานาประการแต่ก็อาจจะให้คุณในเรื่องของมาได้ลาภทีหลังด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดวงเนี่ยจะต้องระวังคู่ศัตรูคู่ชาติคนคู่อริเก่าตามเล่นงานนะคะมีโอกาสที่จะโดนทำร้ายโดนตีโดนทำร้ายเพราะว่าดาวเสาร์เนี่ยอยู่ในภพอริช่วงเนี้ยจะเดินทางอะไรอย่างนี้ก็ต้องระมัดระวังพวกผู้ร้ายคนรักขโมยจี้ปล้นต่างๆโดนโจรกรรมต่างๆของหายทำของหายแล้วก็ดาวเสามันก็แรงเกี่ยวกับไฟไหม้ไฟรัดวงจรต่างๆให้ดูให้ดีให้รอบคอบได้นะเพราะฉะนั้นนะคะอริคือมันจะมีศัตรูทำร้ายรับรักศัตรูมันสายสืบอะไรอย่างเนี้ยระมัดระวังเนาะการเงินถือว่าดาวอาทิตย์กับดาวพุธกุมอยู่ถือว่าดีมากนะคะการเงินดีมากสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎเนาะครึ่งปีหลังเนี่ยการเงินชะตาสดใสแล้วถ้าก่อนหน้านี้สภาพการเงินย่ำแย่หรือไม่ดีนะคะอาจารย์ดูว่าการเงินถือว่าดีมากนะคะการเงินเนี่ยถือว่าจะสภาพคล่องการเงินต่างๆมันน่าจะหมุนเวียนขึ้นแต่มันจะมีลักษณะเหมือนกันซื้อมาขายไปนะคะเข้ามาก็จ่ายออกเป็นลักษณะนั้นแล้วก็จะเสียหายในเรื่องของลาภผลนี่แหละนะลาภผลเมื่อดาวเสาร์มันมะเร็งเนี่ยไอ้ลาภที่ได้มาไม่จีรังยั่งยืนซึ่งถ้าได้ลาภมาแล้วอาจจะใช้หมดเลยก็ได้หรือเมื่อได้ลาภมาแล้วอาจจะมีส่วนแบ่งทางลาภผลซึ่งอาจจะแจกจ่ายให้กับลูกหลานบริวารบุตรหลานแจกจ่ายคนนู้นคนนี้ไปคือได้มาแล้วหมดไปราบมันเป็นอย่างนี้คือเหมือนลักษณะเข้าตำราที่ว่าใช้เงินเก่งมือเติบเก็บเงินไม่อยู่เงินชักหน้าไม่ถึงหลังเลยสภาวะเมื่อดาวเสาร์เล็ง2ปีครึ่งจะเป็นแบบนี้ลักษณะการซื้อหวยต่างๆซึ่งเมื่อดาวเสาร์เล็งในภพราพะราผลแบบนี้ดวงคุณอาจจะไม่มีโชคไม่มีลาภถ้าซื้อหวยอาจจะเข้าตำราซึ่งโดนกินเฉียดไปเฉียดมาซื้อไม่ถูกซึ่งแบบนี้ซึ่งแล้วจะทำยังไงล่ะเมื่อท่านอยากจะมีโชคมีลาภต่างๆนานาประการเพราะฉะนั้นนะอาจารย์ดูว่าลาภผลเนี่ยนะคะเมื่อดาวศุกร์กับดาวพฤหัสโคจรในภพพันธุนี้แล้วเลขนำโชคต่างๆซึ่งคุณอาจจะต้องไปหาดูจากเลขทะเบียนมอเตอร์ไซค์ที่ขับขี่หรือเลขยานพาหนะรถเก๋งรถกระบะที่ท่านขับอยู่นั่นแหละเขาจะให้โชคให้ลาบจะเข้าตำรานั้นเนาะซึ่งถ้าถามว่าตัวท่านซื้อเองถูกไหมไม่ถูกแล้วจะต้องให้ใครไปเสี่ยงถึงจะดี
เนาะจะต้องให้นะคะคือดวงเนี้ยนะคะมันจะได้ลาภจริงๆเนี่ยนะจากเพื่อนฝูงคนสนิทซึ่งคุณอาจจะต้องใช้ดวงคนสนิทคนใกล้ชิดใช้ดวงญาติใช้ดวงบริวารไปเสี่ยงอาศัยชื่อเขาในการเสี่ยงชิงโชคชิงรางวัลแล้วมันจะมีโอกาสได้ซึ่งดวงคุณมันไม่มีไงนะจะต้องไปฝากญาติให้ญาติซื้อให้พี่ให้น้องซื้อให้หรือไปร่วมหุ้นซื้อกับเขาอย่างเงี้ยมันมีโอกาสได้อ่ะเลขนำโชคนะเลขนำโชคสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎเนาะก็จะมีเลข7นะเป็นเลขนำโชคของท่านแล้วก็มีเลข8นะมีเลข7มีเลข8เป็นเลขนำโชคนะคะแล้วก็มาดูที่นะมาดูที่เลข1กับเลข4เป็นเลขนำโชคก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะกับเลขนำโชคตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องความรักล่ะซึ่งเราจะชี้แจงว่าเรื่องความรักคู่ครองเมื่อมันมีดาวอังคารมากระแทกกระทันในพื้นดวงนะคะแล้วมันเดินหน้าในภพปัตติคู่ครองก็มีดาวเสาร์หนุนหลังด้วยเสียหายมากนะคะคนรักอาจจะแปรผันปันใจไปให้หญิงอื่นชายอื่นซึ่งอาจจะมีความรักความสัมพันธ์ที่มันมีรับรักซ่อนรักเล้นรักที่ไม่สามารถเปิดเผยเป็นความรักที่ปิดบังไม่สามารถจะบอกให้ใครรู้ว่าคุณกับเขาคบกันอยู่คุณกับเขาต้องมีความสัมพันธ์สวาทแบบแอบคบกันซึ่งถ้าดวงนี้เปิดเผยความสัมพันธ์เมื่อไหร่ดวงมันตกนะเพราะฉะนั้นถ้ามีแฟนมีสามีมีภรรยาหรืออะไรเงี้ยคุณจะต้องปิดบังไว้นะคะถ้าเปิดเมื่อไหร่ดวงตกนะคะก็ไม่สมควรที่จะเปิดเผยเนาะมันจะกินลับเนี่ยจะดีนะคะความรักเป็นลักษณะแบบรักซ้อนรักแทรกรักสามเศร้าเราสามคนมันไม่จบไม่สิ้นเลิกก็เลิกไม่ได้ดาวเสาคือดาวกรรมมันเป็นเหมือนวิบากกรรมซึ่งเมื่อดาวเสาโยกหลังในภพปัตติคู่ครองนี่ให้ตำแหน่งที่เสียมากเพราะฉะนั้นเป็นดาวกรรมเก่านะซึ่งมันเลิกมันก็เรื่องไม่ขาดนะมันอาจจะเป็นคู่ลักษณะมันคู่แบบทุบตีทำร้ายกันนะไอ้ดาวเสาตัวนี้2ปีครึ่งมันอยู่ด้วยกันมีแต่เรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันตลอดเวลาเลยคู่ไม่ถูกกันนะพูดกัน 2-3 คันจิกหูจิกหน้าจิกตาตบกันตีกันนะคือมันจะมีเรื่องราวข่าวโรกีซึ่งอาจารย์จะบอกว่าอาจจะไปตามตบเมียน้อยเมียหลวงในสถานที่โคจรเพราะราหูคือซึ่งเขาว่าจะไปติดพวกหมอนวดติดนักร้องแฟนของท่านอาจจะชอบเล่นการพนันเล่นบอลจนเสียเงินเสียทองจนทะเลาะกันเรื่องเงินเพราะว่าสามีท่านหรือภรรยาแอบไปเล่นการพนันแล้วเสียเงินหมดเนื้อหมดตัวนี่คือประเด็นสาเหตุหนึ่งที่อาจจะทำให้ถึงกับจุดแตกหักเลิกรากันได้เลยเพราะฉะนั้นก็นะคะเตือนไปแล้วก็ต้องระมัดระวังในการมันถ้าเล่นเสี่ยงโชคเสี่ยงอะไรดวงท่านไม่มีนะมันมีโอกาสที่เสียมากกว่าได้เพราะฉะนั้นก็ลองคิดเอาเองนะคะก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะอาจารย์บอกเลขนำโชคไปแล้วนะถ้าใครชื่นชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอ YouTube หน่อยนะมันออกไปนะกับขอบพระคุณค่ะ